อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel. Don't forget to subscribe to White Mustache Channel, YouTuber from Thailand.คุณผู้ชมกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาหน้ามูนะครับเด้อบ่หน้ามูบ่ได้มีแต่เขานะครับเด้อมีสาป่าสาหยังเอาขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของผมนะครับอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีโซเชียลรอบโลกเลยนะครับเด้อ FC พญาหนวดมีรอบโลกนะครับเด้ออันนี้มูผมผ้าไปวันแหจังหวัดนะครับไปเบิ่งเอาตามมาเลยไอ้แบกพญาหนวดบอมีไฮมีหน้านะครับแต่ว่ามูพญาหนวดให้เนี่ยทุกคนนะครับเด้อรักการคบเพื่อนนะครับอย่ายืมเงินมูนะครับเด้อถึงเอาเงินมาหลายแต่ว่าเขากับบ่ต้องมายืมเงินมูเรามูจะคบเข้านะครับเด้อนี่นะครับเลี้ยงกันง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันตอนนี้กว้างเท่าไรรักเท่าไรครับเดี๋ยวพ่อนะเลิกเมตร50นะครับกว้าง2 เมตรนะครับแต่จริงๆแล้วขุดไว้2 เมตรแล้วมันก็จะพังลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะพังลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นยังครับที่เพิ่นเองนะครับเด้อเอาแหบ่มากบ่ครับอ๋อแหอยู่นี่นะครับเด้อโอ้พญาหนวดขวาหวานนะอันเขาของได้เกี่ยวไปบ่ครับนี่โอ้โหเกี่ยวพอแล้วครับผมพูดดังๆฟังชัดๆได้ครับคนหนาครับโอ้โหมาแล้วโอ้โหแล้วเขาผมไปแล้วเขาได้ครับเด้อเอาสอนพ่อใหญ่หนวดวันนะครับนี่จับยังไงนี่หัววันไม่กินบ่นเอาเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวนี่ง่ายเนี่ยนี่เห็นมามาสิใส่ศอกนะครับเด้อกระไรเอามาในวงเอาหนึ่งเอาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กำลังบ้อนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นวิธีชาวบ้านนะครับป่าเลี้ยงเองนะครับเด้อเลี้ยงเองจับเองกินเองครับจังหน่อยพ่อใหญ่หนวดกับสาธิตการกินปลาปิ้งปลานะครับเด้อตอนนี้เกี่ยวเข่าแล้วนะครับป่ากับไร่สีมันนะครับเด้อเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับ FC ที่อยู่เมืองนอกนะครับเด้อส่งกำลังใจพ่อใหญ่หนวดงอกน้ำนะครับเด้อ FC ที่อยู่เมืองไทยคือกันเด้อครับพ่อใหญ่หนวดงอกฮัก FC ทุกคนนะครับเด้อพูดนะครับโอ้แต่กว้างยังร้องหู้เลยนะครับมาเบิ่งกันนะครับว่าตัวร้ายไปไหนครับเนี่ยตัว2 ตัวโล3 ตัวโล5 ตัวโลนะครับเนี่ยนี่ลายใส่ลายขนาดนะครับ3 ตัวโลนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับอันหูจักพ่อใหญ่หนวดโดนไปกับครับหูจักตื่นมือโดนแล้วอ๋อได้เป็นมาทำหน่อยนะครับเนาะสมัยไปเต้นเทียงกันผมนะครับสมัยมีเทียงผมนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเอาเข้ามารวมรุ่นกับพ่อใหญ่หนวดงอกกันนะครับว่าสิว่านแหเปลี่ยนบ่อยนะครับเด้อนี่นะครับสุดยอดเลยครับในน้ำมีป่าในหน้ามีเขาด้วยครับเด้อในสามีป่านะครับในหน้ากับมีหยานะครับเด้ออ่ะวันที่นี่เริ่มจากการจับจอมก่อนเจ้าที่สองครับลงมาไหลไปเลยเฮ้ยซ้ำเหรียญป่ะ2 เที่ยวป่ะอันนี้มันอะไรครับ เศษไม้บ่อันที่สองเน็บใส่สองเลยบ่เน็บใส่สองเลยนั่นละนั่นละนี่พอเน็บใส่สองแล้วนะครับไล่ตีนมันบ่วันนี้เดี๋ยวคือโบสถ์น้ำไปไหนวะไล่ไปทางไหนบ่ไล่ไปยังสี่บ่ไล่ไปยังสี่บ่เดี๋ยวเอาเริ่มจากทบที่หนึ่งเดี๋ยวต้องงุ้มเดี๋ยวโอ้ป่านผูกเน็กไทยรถด้วยดีนะเนี่ยทบที่หนึ่งอ๋อซ่าว่านี่ไล่อ๋อแบงมันดีนะถึงท่าเลยเริ่มจากทบที่หนึ่งเราจับด้านบนนะครับแล้วก็เหน็บศอกแล้วก็ไล่มันเรื่อยๆจับตีนจับตีนไล่ตีนนะครับเรื่อยโอ้มันฝรั่งอีกหนึ่งเราเรื่องว่าที่นี่เนอะเอาแล้ววันนี้บ่ได้ต้องเฮ็ดไปอีกก่อนบ่มันคือสิ่งรถสวกเข้านี่แหละมือหนึ่งจับเงินครับได้สิบเบอร์นั่นละมือหนึ่งจับตีนอยู่เลยมือหนึ่งจับตีนได้แบบที่บ้านนี่เอาไก่ไปไหนนี่ไก่อยู่นะเรื่องนั้นอ้าวเอาล่างนี่เลยนะครับเนี่ย1 2โอ้ข่ายก็ซักซุ่มไหมว่าเป็นยังเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับโอ้ยวันไหนจะโตเลยครับได้ตัวนึงอยู่วะตัวว่ามันขึ้นตัวหน่อยให้ปล่อยก่อนอะปลาเข็งนะครับเด้อปลาเข็งเด้อทั้งไตนะได้จักตัวมาเข้ามาเบิ่งกันนะครับเด้อว่าได้จักตัวเนาะเป็นตะลุดมานอนนี่เนาะนี่แหละครับหาปลาโดยที่บ่ได้เหยียบน้ำนะครับเด้อนี่เป็นสามูนะครับกว้างประมาณ2 เมตรนะครับยาวกับตามขั้นแท้นะครับผมเพชรเป็นเลือกอยู่ประมาณ1.50 เมตรนี่แหละครับเลือก1.50 เมตรนี่นะครับแล้วก็เอาแง่งเขียวมาออมทั้งสี่นะครับเลี้ยงปลาเข็งอาหารธรรมชาติแน่อาหารเม็ดแน่นะครับครับชมบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเสร็จแล้วพากันปิ้งปลากินซุ่มก็ตอนนี้เขาเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะครับเป็นช่วงเขาไม้นะครับปลาเข็งกับเล่มั่นปลาเข็งกับมั่นปิ้งนะครับปิ้งอุเกียนะครับเด้ออุเกลือเพราะฉะนั้นว่าเกลือกับเกียครับบ้านเท่านี้แหละเอาแต่สีเกลือสีเกียแล้วก็อันเดียวกันนั่นแหละนี่ครับมาเบิ้งนะครับเด้อวิธีสั้นออกจากแหนะครับเด้ออย่าไปจับเด้อครับเงียงมันแข็งเลยเนี่ยนะครับเก็ดปลาเค็งนี่แข็งอยู่เด้อครับเด้อ ขิงไงนะครับผักขิงไงถ้าขิงใหญ่ นี้ออเดอร์10 กิโลกิโลน่าจะพอแล้ว10 กิโลเองนี่นะครับเด้อวานแหอีกแล้วครับผมนี่เป็นการเพิ่มรายได้นะครับเด้อด้านคางกับปลูกเขานะครับเด้อเพิ่นก็มีอาชีพรับราชการนะครับเด้อนี่วันต่อไปเพิ่นก็ปลูกกินวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับปลูกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตึกป่าไปขายวันราชการก็ไปทำงานนะครับเด้อเป็นเพื่อนสมัยเรียนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับสมัยเรียนมอต้นน้ำกันพุ่นนะครับมอปลายกับไปไผไปมั่นอายุหลายเนี่ยกับกลับมาหากันนะครับความผูกพันกันก็ยังมีความรู้สึกดีๆสมัยเรียนนะครับมันยาวนานนะครับนี่แหละครับบรรยากาศท่องให้ท่องหน้านะครับเด้อบ้าขั้นบริจากอายทั้งมือส้มพญานวดกับจิกมุดเฟี้ยงให้เบิ่งอยู่นะครับตะกี้โอ้ยมุดเฟี้ยงไข่ปนได้กับไข่ได้ครับนี่เลนตาดำดินกับมุดเฟี้ยงลัดทางนี่ทางนั่นนะครับเด้อตะกี้เฟี้ยงกับเฟี้ยงตีเอาสมือนี่กับเฟี้ยงรถสีนะครับนี่กองเฟี้ยงนะครับเด้อหลังจากที่พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับได้ว่านแหเป็นครั้งแรกนะครับเด้อปลาก็รับว่าได้ปลาจักตัวเลยนะครับเด้อแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปลาหลายแล้วนะครับเด้อกะสิไปเฮ็ดกินนะครับเด้อเอาแล้วพบกันใหม่นะครับขอเชิญเพื่อนมาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกมาวานแหอยู่หน้ามูต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกตอนหน้านะครับเด้ออีกหลายๆตอนครับสวัสดีครับChannel อย่าลืมกดติดตาม